ขึ้นถ้าอยากปฏิบัติจนแบบเข้าใจนะคะดิฉันก็เข้าใจในระดับที่ดิฉันอธิบายให้ท่านฟังนี่แหละนะคะว่าปฏิบัติแบบกรรมฐานจะออกมาในลักษณะแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะแค่ให้มันได้ฐานนี่ก็ถือว่าคุณสุดยอดแล้วคุณรอดแล้วในชีวิตเนี่ยที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคุณสุดยอดในการเกิดเป็นมนุษย์ละในการปฏิบัติแบบกรรมฐานแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละแต่ว่าลูกเรื่องครั้งโลกเนี่ยก็รู้อยู่ไม่ต้องไปสนใจมันหลวงตาบอกนะคะแต่เรื่องทางธรรมเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้อ่ะเป็นเรื่องที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยเราก็เลยต้องพยายามเน้นให้เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเราได้อะไรบ้างชีวิตมันมีความสุขร่มเย็นเป็นยังไงเหมือนที่คุณลุงท่านนึงบอกว่าปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาทุกขณะจิตที่ระลึกได้เนี่ยทุกครั้งที่คิดได้เนี่ยจะไม่เกิดโรคเครียดโรคซึมเศร้าเพราะว่าเขาก็เสียแล้วนะเขาไม่ได้ทำงานแล้วจะไม่เกิดโรคความเครียดความซึมเศร้าหรือว่าคนที่ไม่มีที่พึ่งนะคะก็จะหาเพื่อนอยากคุยคนนั้นอยากคุยกับคนนี้อยากมีคู่ครองใหม่ที่ดูแลตัวเองนั่นนี่นู่นแล้วก็ว่าไปนะคะนั่นแหละคิดเยอะเพราะว่าเวลาว่างมันเยอะก็เลยคิดเยอะคิดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะหลวงตาบอกว่าค่อยๆฝึกไปฝึกจิตนะคะฝึกจิตช่วยตัวเองฝึกจิตเพื่อช่วยตัวเองให้มีชีวิตอยู่แบบไม่ทุกข์เกินไปถามว่าทุกข์ไหมคะคุณน้ามันก็ทุกข์อยู่แต่มันไม่ทุกข์เกินไปเพราะมันรู้วิธีทางออกว่าตอนนี้ความทุกข์เข้ามาเยี่ยมแล้วเปิดประตูบ้านฉันแล้วฉันมาหาทางออกแล้วฉันไม่อยากอยู่กับมันว่ะอยู่แล้วรู้สึกทุกข์ยิ่งอยู่นานยิ่งทุกข์มากเนี่ยแกไม่ต้องมาเยี่ยมบ้านฉันหน้าเลยเนี่ยแต่บางทีก็ปิดมันไม่ได้มันก็เข้ามาเมื่อเข้ามาเราก็ต้องออกมันเข้ามาข้างประตูหน้าเราก็ออกประตูหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเล่าให้ฟังให้เห็นภาพนะคะเวลาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะรู้เมื่อรู้ว่าสิ่งไม่ดีเข้ามาแล้วก็หาทางหนีมันอะไรเงี้ยจะหนีไปไหนล่ะถ้าแบบต้องหนีไปพึ่งของคนที่มีบุญบารมีมีกำลังอะไรเงี้ยหรือว่าต้องเหมือนพายุเข้ามาเงี้ยบ้านเราไม่ค่อยดีเงี้ยเราก็ต้องหนีไปอยู่บ้านคนที่เขาแบบสร้างดีๆบ้านแข็งแรงอะไรเงี้ยนะคะหรือบางทีเราสร้างบ้านไว้สองหลังอะไรเงี้ยเวลาสิ่งไม่ดีเข้ามาหลบไปอยู่ข้างในนะไปอยู่บ้านอีกหลังนึงนะคะเล่าให้เห็นภาพสนุกๆ นะคะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะคะดูเวลาเน็ตบ่มีอีกแล้วค่ะโอ้มันอีหยังเนี่ยโอ้ยเน็ตหายอีกแล้วตอนนี้เน็ตเออร์เลอร์บ่อยมากเลยเสียบ่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวมาฟังเรื่องของทางบ้านนะคะฟังเรื่องของทางบ้านอยู่ยาวเลยนะคะทุกท่านเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งน้องเขาบอกว่าอันนี้น้องเขาส่งมาเมื่อเช้านะคะเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่หน้าคะวันนี้เนี่ยได้ไปทำงานช่วยหลวงปู่ดูมาค่ะอันนี้คือแฟนน้องอ่ะน้องไปกับแฟนไปทำงานกับแฟนเพราะว่าแฟนเป็นสัตวแพทย์นะคะแล้วเขาบอกว่าไปโรงฆ่าไก่แล้วก็ฆ่าหมูน่าจะเป็นโรงฆ่าหมูมาค่ะของอำเภอของเราค่ะน้องก็ไปเป็นมือกล้องถ่ายรูปเป็นคนถ่ายรูปค่ะแล้วก็สัพเพแผ่เมตตาให้พวกไก่พวกหมูค่ะเหมือนเขาคงจะไปตรวจใช่ไหมคะไปตรวจหรือเปล่านะแล้วทีเนี้ยน้องก็สัพเพแผ่เมตตาให้พวกไก่พวกหมูค่ะหนูนี่อยากให้พี่หน้าเนี่ยช่วยแผ่อีกค่ะเพราะว่ามันเยอะมากอยากให้พี่หน้าช่วยแผ่เพราะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะแผ่ไม่ถึงเขาค่ะแต่หนูมั่นใจว่าพี่นาฏสามารถแผ่ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็เลยส่งรูปมาให้พี่นาฏดูแล้วช่วยแผ่ให้ตลอดนะคะช่วยแผ่ให้ตลอดหน่อยนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับน้องนะคะที่คิดนะเพราะว่าแบบเวลาเราไปทำงานอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราติดอยู่เรากับการสวดมนต์แผ่เมตตาอย่างเงี้ยเราก็จะคิดอุ้ยวันเนี้ยไปที่นี่ไปแผ่บุญให้กับที่นี่ดีกว่าให้หมูเห็ดเป็ดไก่โรงฆ่าสัตว์ตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะแสดงว่าเข
ขาคิดได้เขาจิตเขาอยู่กับบุญจิตอยู่กับการแผ่เมตตาสวดมนต์ภาวนาอะไรเงี้ยนะคะถ้าคนเราไม่ชินอ่ะมันจะคิดมันจะไม่คิดมันไปทำงานก็คือไปทำงานเฉยๆไม่ได้คิดอะไรอ๋อวันนี้ไปที่นั่นที่นี่ที่โน่นเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะก็แสดงว่าจิตน้อมอยู่กับการทำงานทางในข้างในนะคะในการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาก็ตั้งจิตให้แล้วนะคะตั้งจิตให้แล้วนี่แหละที่ดิฉันเล่าเมื่อตะกี้บอกว่ารู้สึกว่าทำไมฉันรู้สึกอึดอัดอึดอัดทำไมฉันหายใจไม่ค่อยออกวะฉันผลของวักมันออกผลกับจิตกับใจหรือเปล่าว่าทำไมวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรตื่นขึ้นมาทำไมฉันรู้สึกอึดอัดมากเลยเหมือนหายใจไม่พอหายใจลงไม่พอค่ะก็นั่งฟังหลวงตาไปด้วยแล้วก็เขียนเรื่องว่าจะคุยเรื่องอะไรไปด้วยก็คิดแล้วข้อความนั้นก็ติ้งติ้งติ้งขึ้นมาโอ้เข้าใจแล้วว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ขึ้นมาก่อนละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะก็ตั้งจิตแผ่บุญนะฮะช่วยน้องแล้วเขาถ่ายรูปมาให้ดูเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นโรงที่จะต้องน่าจะแบบชำแหละแล้วก็แยกเป็นส่วนๆแล้วก็ส่งตลาดนะฮะเป็นโรงชำแหละอย่างถูกต้องอ่ะนะฮะอย่างถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละก็อนุโมทนาบุญกับน้องด้วยนะคะที่ได้ทำงานด้วยแล้วได้ทำงานทางโลกด้วยได้ทำงานทางธรรมด้วยแสดงว่าเก่งมากๆเลยที่ทำได้ที่ไปไหนก็ตามที่มีจิตที่จะแผ่บุญแผ่กุศลไปกับที่ต่างๆน้องบอกว่าบางทีก็ไปดูแลสัตว์นะพี่นาที่มันป่วยเงี้ยไปฉีดอะไรก็ตามวัคซีนฉีดยาแล้วก็ตามเงี้ยให้มันอยู่ตามป่าตามเขาไปที่แปลกๆพี่นาเขาบอกว่าบางทีก็ไปหมู่บ้านลึกๆไปตามท้องไร่ท้องนาก็มีที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้อะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าเออคนเราเนี่ยถ้าเราคิดออกเนี่ยแล้วถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราได้ฐานเนี่ยเราคิดออกเนี่ยค่ะเราไปไหนก็ตามนะฮะเราอ่ะจะเอาฐานของเราในการปฏิบัติธรรมเนี่ยไปเป็นประโยชน์กับตรงที่เราไปแล้วก็เป็นประโยชน์กับงานที่เราทำนะคะว่าเราจะทำยังไงให้งานของเราเนี่ยมันสามารถเป็นประโยชน์ทางธรรมได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องทางโลกด้วยต้องไปทำมาหากินหาเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละทุกงานสามารถทำให้มันเกิดประโยชน์เป็นบุญกุศลได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถปรับสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราต้องเจอทุกวันให้มันเป็นบุญกุศลได้ว่าเราจะทำยังไงนะคะคนที่มีฐานถึงจะคิดออกหลวงตาบอกนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนได้ฐานเลยนะคะต้องฝึกให้มันชินเมื่อฝึกให้มันชินเนี่ยฐานเนี่ยมันจะไปกับเราเพราะว่ากายไปไหนจิตเราก็จะมีฐานเหล่านี้อยู่ข้างในตลอดเวลานะฮะขณะที่ฉันไปเก็บเห็ดนะฮะไม่ว่าดิฉันจะไปตั้งใจไปหรือไม่ไปก็ตามบางทีนั่งรถไปไกลๆเนี่ยไม่ได้ไปตั้งใจไปเก็บเห็ดออกไปหาเพื่อนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็จอดข้างหลวงนางนั้นในหน้าไปดูเห็ดซะอย่างเงี้ยก็ยังต้องแบบขอแผ่บุญให้กับเหล่าเทพเทวดาโลกวิญญาณที่อยู่เนี่ยป่าแห่งนี้ด้วยนะคะทุกครั้งที่ข้าพเจ้าสวดมนต์ภาวนาเนี่ยขอให้แสงบุญน่ะไหลมายังที่นี่ด้วยเพราะทุกที่ที่เราไปนะคะทุกที่ที่เราไปเหยียบไปย่างก้าวไว้เนี่ยไปกล่าวตั้งจิตไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราไปปักหมุดนะคะเหมือนเราไปปักหมุดไว้ที่เนี้ยทุกครั้งที่เราสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเราจะคิดถึงภาพนั้นให้แสงบุญไหลไปกับที่ที่เราเคยไปนะคะอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกดิฉันนะดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันไปไกลได้มากน้อยขนาดไหนหรอกแต่เหมือนว่าเรามากำหนดจิตไว้แล้วอะไรเงี้ยตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะนี่แหละหลวงตาว่าคนที่ได้ฐานถึงจะสามารถทำได้เหมือนที่น้องทำได้ค่ะว่าไปนั่นมานี่ก็จะไปแผ่บุญพี่นาฏนะฮะบางวันก็งานทางโลกก็เหนื่อยกายงานทางจิตเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยนะงานทางจิตก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่เหนื่อยบางทีนอนเนี่ยไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้นะฮะไปคุยคนนั้นคนนี้คนโน้นไปเหมือนที่ดิฉันเล่าเวลาปฏิบัติธรรมไปนานๆนะฮะแล้วเน้นในการแผ่บุญอะเวลานอนก็จะไปอยู่อีกโลกนึงโลกวิญญาณเวลาตื่นขึ้นมาก็จะอยู่ในโลกของมนุษย์ปกติเราทำมาหากินปกติมีเพื่อนมีฝูงเจอคนนั้นคนนี้ปกติแต่เวลานอนไปเนี่ยเขาจะรู้จักเราก็จะไปที่นั่นที่นี่ที่โน่นนะคะเขาก็จะพาเราไปที่ต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าจะไปไหนอะไรยังไงนะคะก็เลยแยกกันเหมือนตื่นก็อยู่กับโลกมนุษย์กับวัตถุสิ่งของที่เราเห็นที่จับต้องได้เวลาหลับไปก็จะไปรู้อยู่กับโลกวิญญาณนะฮะก็จะประมาณนั้นโลกวิญญาณไปได้ไกลไปไหนก็ไปได้ใกล้ขนาดไหนก็ไปได้อะไรเงี้ยเวลาฝันไปนะฮะตาพูดให้ฟังก็พิจารณาตามนะพิจารณาตามแล้วก็เออเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละก็ถามว่าสนุกไหมก็สนุกอยู่ค่ะแต่มันก็เหนื่อยอยู่นะคะเหนื่อยอยู่
ขนาดไม่ได้ทำอะไรเหมือนหลวงตานะขนาดแค่สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอย่างเดียวไม่ได้ก่อสร้างอะไรอย่างใหญ่ๆที่ท่านทำเลยก็ยังรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยในระดับหนึ่งเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับน้องนะคะดีใจด้วยนะคะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเนาะขอให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำเนาะทั้งทางโลกและก็ทางธรรมนะคะมีโชคมีลาภเนาะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะโอเคมาฟังน้องอีกท่านนึงอันนี้ก็ยาวมากเลยค่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่นาคอันนี้น้องน้ำฝนนะคะจากอังกฤษนะคะวันนี้เนี่ยมีเรื่องความฝันจะมาเล่าให้ฟังค่ะในฝันเนี่ยว่าตัวเองเดินทางไปข้างวัดแห่งหนึ่งเห็นน้องๆหลายคนค่ะหนูคิดว่าพวกเขาเป็นวิญญาณที่ติดภพภูมิค่ะในฝันเนี่ยพอเราเดินเข้าไปหาพวกเขาพวกเขาต่างก็หันมาแล้วก็ยิ้มให้หนูแล้วพูดกับเพื่อนๆเขาว่าพี่ฝนมาพี่ฝนมาทั้งที่เราคิดว่าเราไม่รู้จักพวกเขานะเหมือนกันเนาะเหมือนที่ดิฉันฝันแหละเอาพี่นาฏพี่นาฏเนี่ยว่าทำไมเขารู้จักเราวะอะไรเงี้ยทำไมพวกเขารู้จักเราเนาะทำไมพวกเขาถึงเรียกชื่อเราเหมือนพี่ที่เขารู้จักเหมือนว่าน้องคนเหล่านั้นเขารู้จักเราในฐานะเป็นพี่อะไรเงี้ยนะและมีบางคนในกลุ่มของพวกเขาเนี่ยก็เดินมากอดเราเหมือนคิดถึงเรามากๆเลยค่ะในฝันเนี่ยเราพูดคุยสนทนากับเขาว่าทำไมถึงไม่ไปเกิดกันแสดงว่าจิตน้องเนี่ยจะรู้ตัวว่าตัวเองฝันถึงถามแบบนี้นะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเราฝันเราจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเขารู้จักเราเฉยๆก็จบไปแต่ถ้าเราไปถามเขาว่าทำไมพวกเธอถึงไม่ไปเกิดกันเนี่ยแสดงว่าในฝันเนี่ยเรารู้ว่าเราฝันเรารู้ว่าพวกเหล่านี้เป็นโลกวิญญาณอะไรอย่างนี้นะคะและทีเนี้ยเขาบอกว่าทำไมไม่ไปเกิดการมายึดติดอยู่แบบนี้ทำไมมาหวงแหนยึดติดกันเพื่ออะไรกันเหมือนไปบอกเขาให้เข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดค่ะในบางบทสนทนาเนี่ยดวงจิตบางดวงจิตก็เข้าใจเราและคิดจะไปปรับภพภูมิไปเกิดแต่บางดวงจิตก็ยังติดอยู่กับสถานที่ที่อยู่ไม่อยากไปไหนอยากอยู่ที่เดิมพอจบบทสนทนากับพวกเขาเนี่ยหนูก็บอกพวกเขาว่าพี่ต้องไปแล้วนะพวกเขาก็พากันเข้ามากอดลาเราขณะที่เรากำลังกอดลากันนั้นก็มีน้องคนหนึ่งพูดขึ้นว่าหนูต้องไปแล้วพี่แล้วก็ต่างพากันวิ่งหนีเพราะบริวารของท่านยมเนี่ยมาตามเอาวิญญาณพวกเขาส่วนหนูก็วิ่งหนีเหมือนกันค่ะเพราะคิดว่าบริวารท่านจะคิดว่าหนูเนี่ยเป็นวิญญาณเหมือนกันกับพวกวิญญาณเหล่านั้นนะฮะแต่สุดท้ายหนูก็โดนจับค่ะในฝันกำลังวิ่งหนีอยู่บริวารท่านยมเอาอะไรกลมๆเนี่ยเหวี่ยงมาที่หน้าผากเราทำให้เราหนีไม่ได้หนีไม่ได้แล้วก็ภาพท่านก็ตัดมาบริวารของท่านยมพบาลเนี่ยพาไปนั่งอยู่กับกลุ่มกลางดวงจิตดวงวิญญาณที่เขาจับมาได้วิญญาณพวกนั้นต่างก็พากันเศร้าร้องไห้เต็มไปหมดเลยค่ะและหนูก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาหลังจากรวบรวมสติได้ก็รีบแผ่เมตตาให้วิญญาณพวกนั้นทั้งหมดเลยค่ะวันนี้ยาวหน่อยนะคะพี่นาคก็อนุโมทนาสาธุบุญกันเนาะนะก็ฟังกันสนุกสนุกไปนะนี่แหละเวลาฝันเนี่ยแสดงว่าน้องคนนี้ฝันล้ำมากเลยเวลาเราฝันเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดได้ค่ะว่าเราอ่ะจะฝันอะไรในแต่ละวันแต่ถ้าเราขอปูว่าขอลูกไปทำงานในความฝันนะเจ้าค่ะเนี่ยก็จะได้ไปตลอดไปทุกวันทุกวันบางทีเหนื่อยก็จะว่าวันนี้ไม่ไปทำงานนะคะขอนอนแบบหลับสนิทนะเจ้าค่ะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่วายก็ยังฝันอยู่อะไรเงี้ยนะก็จะมีแบบนี้แต่บางคนเราทำไมคะทำไมถึงฝันจำไม่ได้เลยคะคุณนาบางทีหัวเราฟุ้งอะค่ะฟุ้งไปเรื่องทางโลกเราจะฝันแต่เราภาพมันจะผสมปนเปกันเราก็จำไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวแต่บางคนหัวที่ว่างๆโล่งๆโป่งๆอยู่กับสิ่งเดียวที่เขากำหนดให้ทำเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะฝันและจับเรื่องราวได้ฝันบางทีฝันก็รู้ว่าฝันบางทีเข้าไปอยู่ในความฝันก็รู้ว่าอ้าวทำไมฉันเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสิ่งที่เห็นเนี่ยคือไม่ใช่มนุษย์อะไรเงี้ยมันก็จะรู้นะฮะนั่นแหละเพราะว่าดิฉันไปสังเกตดูตอนที่ดิฉันกลับบ้านเนี่ยด้วยความที่เราอยู่คนเดียวบ่อยๆบ่อยๆเราปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาบ่อย
เราไปอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะคุยกับแม่กับคนนั้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่เป็นลักษณะเดิมๆกิจวัตรประจำวันที่เราทำเหมือนที่อยู่เมืองนอกเรามาสังเกตเนี่ยเราบอกอ๋อเราฝันไม่จำไม่ได้เนี่ยว่าเพราะว่าหัวเราจะฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเราไม่ได้นิ่งๆกลางๆเหมือนเราอยู่เมืองนอกที่แบบจิตมันส่วนมากมันจะอยู่แบบคนเดียวอ่ะนะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเราก็เลยว่าอ๋อนี่ไงคนที่เขาเคยมาเล่าให้เราฟังว่าทำไมฝันอะไรไม่จำไม่เคยได้เลยไม่รู้ว่าฝันหรือเปล่าแต่ขอไปทำงานทุกวันนะแต่ไม่เคยฝันเลยเนี่ยจริงๆฝันอยู่แต่มันจำไม่ได้เพราะมันผสมปนเปกันเรื่องมันตีกันหลายเรื่องอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็เป็นแบบนี้แหละเวลาเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราเน้นแผ่บุญนะคะแล้วเราไปสังเกตดูว่าจิตเรามุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมขนาดไหนเราจะค่อยๆเห็นว่าเวลาเราตั้งจิตตั้งใจทำดีๆเราจะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเอ๊ะทำไมเราถึงฝันแบบนี้ทำไมเราถึงสัมผัสได้แบบนี้ทำไมมันถึงเกิดแบบนี้ขึ้นกับเราอะไรเงี้ยนะเราจะค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆและเมื่อประสบการณ์มันสะสมมากขึ้นหลายปีเข้านะคะเราปฏิบัติไปแบบนี้เรื่อยๆอยู่แล้วมันจะเกิดการก้าวผ่านความลังเลสงสัยในสิ่งที่ทำและมันจะเกิดความเพียรมุ่งมั่นรู้ตัวเองว่าตัวเองปรารถนาสิ่งใดนะคะแต่บางทีมันก็ยังรู้สึกกักๆอยู่ว่าเอ๊ะฉันคิดไปเองหรือเปล่าวะทำไมฉันปรารถนาอะไรที่มันยาวไกลขนาดนั้นหรือว่าฉันปรารถนาอะไรมันใหญ่ขนาดนั้นหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็นี่แหละวิญญาณติดภพภูมิกันเยอะมากเลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยอันดับแรกเวลาเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเน้นภาวนาแผ่เมตตาอะไรเงี้ยนะคะเราจะช่วยอะไรที่ใกล้ชิดกับเราก่อนญาติพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายไม่ว่าชาติภพนี้หรือชาติภพที่ผ่านๆมาถ้าเขาอยู่ในภูมิสัมภเวสีอะค่ะแล้วเขาทนทุกข์ทรมานมานานเนี่ยแล้วเราดิฉันจะขอปู่เทศให้เขาฟังให้เขารับรู้เข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรืออะไรก็ตามให้เขาปรับภพภูมิไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาอะน้อมรับบุญในสิ่งที่เราแผ่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาทำแรกใหม่ๆจะเอาคนที่เอาดวงจิตดวงวิญญาณที่ใกล้เคียงใกล้ชิดกับตัวเองก่อนมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันดึงกันมาเจอกันก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยๆไปสู่ท่านอื่นเจ้ากรรมในเวรโลกวิญญาณสัมภเวสีผีทั่วไปนะคะส่วนมากเนี่ยดวงวิญญาณที่เป็นสัมภเวสีนั่นแหละที่ถ้ารู้แล้วเนี่ยจะพากันมารับบุญกันเยอะเพราะว่าทนทุกข์ทรมานมานานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้ายังไม่รู้ตอนแรกก็จะกล้ากลัวหน่อยเพราะเขาไม่รู้ว่าคืออะไรถ้ามาอยู่เมืองนอกยิ่งถ้าเป็นวิญญาณผีทั่วไปยิ่งไม่รู้จักนะคะฉะนั้นก็เลยต้องขอบารมีท่านเนี่ยเทศให้เขาฟังขอให้ปู่เทศให้เขาฟังขอบารมีท่านปรับภพภูมิช่วยพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะนี่แหละเขาจะรู้จักเราเราจะงงมากเลยในความฝันเนี่ยว่าทำไมรู้จักไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้นะบางทีเราฝันไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้จักเขารู้จักเราอะไรนะฮะจะเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆเปลี่ยนหน้าตาในความฝันเราไปเรื่อยๆว่าเราไปที่นั่นที่นี่ที่โน่นอะไรนะฮะฉะนั้นเนี่ยบางทีอ่ะเวลาเราปฏิบัติธรรมเราด้วยความที่เราไม่เห็นด้วยตาสัมผัสได้นะเวลาเราสวดมนต์กลางคืนอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้ความฝันแล้วเนี่ยเป็นแรงกำลังใจในการปฏิบัติช่วงใหม่ๆอะค่ะปีหนึ่งสองปีเนี่ยเราใช้ความฝันเป็นแรงกำลังใจว่าเอ้ยพวกเขาได้บุญกับเราจริงแฮะพวกเขาสามารถรับบุญปรับภพภูมิไปได้จริงแฮะถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยเริ่มสัมผัสได้ตอนที่ขณะที่นั่งทำวัดเจนสวดมนต์อยู่เนี่ยเรายิ่งจะมุ่งมั่นศรัทธาเชื่อมั่นก้าวไปข้างหน้าไม่สนใจผู้ใดและอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะตอนแรกก็ใช้ความฝันแบบนี้แหละค่ะนะฮะเป็นแรงกำลังใจว่าเออเขาได้บุญกับเราจริงนะฮะเวลาไปเหมือนที่ดิฉันเล่าแหละเวลานอนหลับไปอยู่ในภูมิโลกวิญญาณก็ไปคุยนั่นนี่โน่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยไปรู้จักกันไปในความฝันก็รู้ว่าเอาคนนี้เป็นเพื่อนคนนี้เป็นน้องเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนของเราคนนี้เป็นแฟนเพื่อนของเราคนนี้เป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตื่นขึ้นมาใครวะจำไม่ได้ใครในความฝันเนี่ยคือทำไมเราถึงไปรู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้เหมือนเวลาเข้าไปอยู่ในความฝันจิตที่บันทึกมามันจะรู้หมดเลยว่าอะไรยังไงแต่เวลาตื่นขึ้นมาเข้ามาอยู่ในร่างมนุษย์เราจำไม่ได้แล้วว่าทำไมเราถึงไปรู้จักพวกเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะนี่แหละค่ะก็กล่าวทุกวันถ้าใครไม่เชื่อนะคะถ้าใครไม่แน่ใจว่าโลกวิญญาณได้บุญไหมต้องขอบารมีปู่ขอบารมีปู่ขอให้ท่านเทศน์ให้เขาฟังขอให้ท่าน
ทำให้เขาได้เข้าใจเรื่องพลังงานอะไรเงี้ยนะฮะให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเห็นสว่างสว่างเนี่ยนะตอนที่เรานั่งสวดมนต์เนี่ยคือพลังงานบุญเพื่อช่วยปรับภพภูมิเขาอะไรเงี้ยนะฮะเวลาดังจากนั้นน่ะหลายปีเข้าน่ะเขาก็จะแบบบอกต่อๆกันแล้วรู้มากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยก็จะเลยก็จะกลายเป็นว่าเราดังในหมู่โลกวิญญาณอย่างที่หลวงตาพูดนะถ้าไม่เห็นภาพเชื่อยากมากเลยว่าคําว่าดังในหมู่โลกวิญญาณคือยังไงนะตอนแรกก็แบบจะยังไงเจ้าคะมันจะดังได้ยังไงเจ้าคะเริ่มเห็นร่างปุ่มๆขาวๆใสๆอะไรโอ้น่าจะใช่อย่างที่หลวงตาพูดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละบางเนี่ยบางดวงจิตดวงวิญญาณที่ดิฉันเล่าแหละบางทีไม่อยากไปเกิดบางทีแบบโอ้ยยังคิดถึงลูกอยู่ยังคิดถึงสามีอยู่โอ้บางทียังห่วงลูกอยู่บางทียังติดเมียอยู่ติดผัวอยู่บางทียังเป็นห่วงทรัพย์สินเงินทองอยู่ก็มีเดี๋ยวสมมติว่ารักภรรยามากเดี๋ยวรอภรรยาก่อนภรรยาตายก่อนแล้วค่อยไปพร้อมกันอย่างเงี้ยถ้าบางดวงจิตที่เขาตายก่อนอายุขัยนะต้องรอภรรยาก่อนอย่างเงี้ยนะคะเขาคิดแบบนี้นะคะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเมื่อมันถึงวันเวลาเขาเนี่ยก่อนในบางทีอ่ะเขาก็โดนคนมารับเขาก็ต้องมีอะไรมารับเขาไปก่อนนะคะเขาไม่สามารถบอกว่าพี่รอภรรยาก่อนเพราะบางทีภรรยาอาจจะถึงอายุขัยจริงๆ80ตัวเองถึง79อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเมื่อถึงอายุขัยตัวเองจริงๆเขาก็มารับต่อให้ตายตอน60ก็ตามเขาก็มารับตอน79แล้วเขาก็มาหาว่าคุณอยู่ไหนคุณไปหลบลี้ลิคุณไปหลบลี้หนีอยู่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะหานะคะก็จนหาเจอนู่นแหละอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะบางทีเนี่ยเขาตายไปเนี่ยเขาไม่รู้บางทีเขาว่าเออเนี่ยเราตายก่อนอายุขัยเราไปไหนไม่ได้เนี่ยเราต้องรอภรรยาเราก่อนเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะรับบุญหรือเปล่าเราพูดบางทีเขาอาจจะไม่เชื่อเราก็เลยขอให้ท่านจงเทศให้เขาได้ฟังให้เขาเข้าใจอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะบางดวงจิตวิญญาณไม่อยากไปจริงๆชอบอยู่ชอบติดตามโอ้ยรักมันมากเลยเนี่ยด้วยความที่วิญญาณด้วยความที่ตายไปแต่ล่างนะคะจิตมันก็ยังติดอยู่สมมติว่ารักใครคนใดคนหนึ่งมากๆก็อยากไปกับเขานะบางทีเขาไปเกิดแล้ว2รอบ3รอบแล้วตัวเองยังเป็นโลกวิญญาณอยู่เลยเพราะว่าตัวเองสลัดความรู้สึกนี้ไม่ออกอยากปรับภูมิก็ปรับไม่ได้นะฮะติดอารมณ์ยิ่งเป็นอารมณ์แค้นอะไรเงี้ยเขาไปเกิด2รอบแล้วตัวเองยังตามเขาอยู่ไปถ่ะแล้วสมมติว่าได้เคยฟังอยู่คลิปนึงพระอาจารย์ถามว่าแล้วตอนที่ไปเกิดรอบก่อนน่ะตัวเองจามตามความตัวเองทำลายทำไมก็ทำเพราะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันก็ทำอยู่แล้วเขาก็ตายมาแล้วมาเกิดอีกรอบนึงก็ตามเขาก็ยังตามทำลายเขาอยู่อะไรเงี้ยนะอยากไปก็อยากไปแหละแต่ว่ามันสลัดอารมณ์ไม่ได้นะคะหนูตาบอกว่าเวลามันออกจากอารมณ์ออกจากร่างกายอารมณ์ไหนเนี่ยอารมณ์เจ็บปวดเนี่ยอารมณ์แค้นเลยมันจะเจ็บตลอดเวลาออกไปจากกล้างเนี่ยมันจะเจ็บปวดตลอดเวลาดิฉันเนี่ยเริ่มเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่เราพิจารณาดูหลายปีมานะคะว่าเออเขาอยากวางอารมณ์แต่เขาวางไม่ได้เขาจะวางยังไงเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีกายแบบมนุษย์เราเปลี่ยนแล้วท่านบอกว่ามันไม่มีกายแบบกายหยาบที่จะให้เราเปลี่ยนอารมณ์ได้แล้วเราออกตอนที่เราแค้นเขามากๆเนี่ยมันก็ติดอยู่อารมณ์นั้นนะคะและทีเนี้ยเขาไปเกิดละเราก็ยังตามเขาอยู่เราต้องตามเขาหาเขาให้เจอนะคะตามเขาจนหาให้เจอแล้วก็ทำลายซึ่งกันและกันในชาติภพนั้นนะคะคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งเป็นวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ตัวเองก็อยากไปแต่ตัวเองจะทำยังไงให้มันหลุดจากอารมณ์นี้ให้ได้แล้วปรับภพภูมิไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะใบไม้ต้นส้มนะคะใบไม้ร่วงสงสัยจะฟังทำจนซึ้งใบไม้ร่วงเลยนะคะนั่นแหละก็นี่แหละก็เลยเป็นเหตุหนึ่งที่ให้ปู่ท่านนะเทศให้พวกเขาได้ฟังให้เขาเข้าใจให้เขาวางให้เขาสลัดอารมณ์นั้นให้ได้ก่อนแล้วเขาจะสามารถปรับภพภูมิไปได้ด้วยดวงจิตที่ผ่องแผ้วไปเกิดในที่แบบที่ดีอะนะคะไม่ได้ไปอยู่ในไปเกิดในสิ่งที่แบบฉุดรั้งให้จิตเขาตกต่ำนะคะนั่นแหละเนาะเหมือนที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำพูดนะคะว่าคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเขาขึ้นมาจากข้างล่างแล้วปุ๊บเนี่ยเขายังขึ้นมาจากข้างล่างที่ติดตกนรกอยู่ค่ะขึ้นมาแล้วไปเกิดปุ๊บเนี่ยท่านบอกว่าบางทีน่ะความมาเกิดเป็นมนุษย์ยังทำดีไม่ได้จิตมันยังดึงกันอยู่ระหว่างความดีกับความไม่ดีเพราะว่าจิตมันยังไม่ได้รับการขัดเกลามันเพิ่งจะขึ้นมาจากข้างล่างที่มันเป็นจิตที่เศร้าหมองที่ความเครียดแค้นโกรธอะไรอยู่อะไรเงี้ยยัง
ยังยึดมั่นในความดีไม่ได้ท่านพูดน่ะดิฉันไปนั่งฟังน่ะเออเป็นอย่างที่ท่านพูดจริงๆบางคนน่ะอยากทำความดีแต่ก็โดนฉุดรั้งด้วยความไม่ดีก็กลับไปทำดีบ้างไม่ดีบ้างบางคนก็เหมือนสู้กันกับตัวเองอยากจะทำความดีแต่ทำความดีก็แบบทำไม่ขึ้นเหมือนทำความเลวทำความเลวทำขึ้นจังเลยมีเงินมีทองนู่นนี่นั่นจังเลยอะไรเงี้ยมาทำมาหากินสุจริตทำไมมันยากลำบากจังเลยก็โดนดึงกลับไปอยู่ในทางที่ไม่ดีทางดำทางเทาอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละท่านบอกว่าเขาขึ้นมาจากข้างล่างจิตเขาก็เลยยังไม่ยึดมั่นมันก็เลยสายนะคะสายยังสายอยู่แล้วก็จะสายไปด้านที่ไม่ดีซะมากกว่ามันต้องได้รับการขัดเกลาก่อนหลายภพชาติไปเรื่อยๆนะคะถ้าเขาแบบอยากไปในทางที่ดีนะแต่ถ้ามาเกิดแล้วยังทำในสิ่งที่แบบไม่ดีมากๆก็จะลงไปที่เดิมนะคะประมาณนั้นเนาะอันนี้ฟังท่านมานะคะก็เลยวิเคราะห์ตามสิ่งที่ท่านพูดนะคะโอเคนี่แหละค่ะก็จะเป็นแบบนี้แหละน้องบอกว่าวิ่งหนีท่านยมทูตจริงๆแล้วโลกวิญญาณตกภูมิเยอะบางทีเขาก็เอาไปผิดคนเหมือนกันนะคะอย่าว่านะบางทีเขาไปผิดคนว่าโลกวิญญาณชื่อซ้ำสกุลซ้ำกันก็มีนะคะนั่นแหละก็เลยเหมือนที่เราเห็นแล้วว่าทำไมเขาถึงเอาไปผิดคนแล้วกลับมาเพราะว่าบางทีก็เอาไปผิดดวงจิตดวงวิญญาณเอ้ยมันไม่ใช่ดวงนี้นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีการเอามาเล่าสู่กันฟังได้แหละว่าเขาพาไปแล้วเขาพากลับมาอะไรนะครับเวลาเราไปอยู่กับกลุ่มโลกวิญญาณบางทีเขาก็คิดว่าเราเป็นวิญญาณนะพวกวิญญาณผีทั่วไปเนี่ยเขาก็คิดว่าเราเนี่ยตายไปแล้วจริงๆเรารู้อยู่ว่าเขาเป็นวิญญาณเราเป็นคนเราแค่ฝันบางทีเราก็รู้อยู่อะไรนะฮะแต่ละเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละก็นี่แหละฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานอนอะเวลาเราจิตท่านก็เลยให้เราจิตอยู่กับพระเวลาเราเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เราจะคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยว่าขอร้องท่านในความฝันเลยว่าให้ช่วยเหลือลูกให้ออกไปจากตรงจุดนี้หน่อยเจ้าค่ะลูกไปบางทีกลับไม่เป็นอะไรเงี้ยกลับไม่เป็นบางทีไปอยู่ในไม่รู้สุดลูกหูลูกตามากเลยไปอยู่เห็นยืนดูท้องทุ่งท้องนาไอ้ลูกจะกลับยังไงเนี่ยลูกกลับไม่เป็นเลยบางทีไปเจอไปดูยืนดูแบบทุ่งกว้างแล้วมีภูเขาอะไรเงี้ยนะคะเอ๊ะมันจะไปยังไงฉันมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยฉันจะกลับยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะท่านก็เลยให้เราอ่ะฝึกให้จิตเราอยู่กับพระอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นความฝันแล้วก็ตามเราจะขอความช่วยเหลือจากท่านนะคะให้ท่านพานำทางแสงสว่างให้เรากลับมายังร่างเรานะคะที่นอนอยู่อะไรเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะเนาะก็ให้กำลังใจน้องนะคะพากันวิ่งหนีพากันวิ่งหนีสงสัยตื่นขึ้นมานี่เหนื่อยมากเลยนะเนี่ยค่ะตื่นขึ้นมาต้องเหนื่อยมากๆเลยเพราะมันออกทางกายนะว่าอู้วิ่งหนีความฝันตะกี้เนี่ยวิ่งหนีที่เขาตามจับดวงจิตดวงวิญญาณอะไรเงี้ยดิฉันว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แหละฟังดูแล้วก็เหมือนเห็นภาพเหมือนเห็นภาพที่เขาวิ่งหนีตำรวจกันนะฮะนั่นแหละเนาะก็เป็นแบบนี้ละค่ะบางดวงจิตวิญญาณหลบลี้หนีไม่อยากโดนจับนะยังไม่อยากไปอะไรเงี้ยนะฮะโอเคก็ขอบคุณน้องมากๆนะคะที่เอามาแชร์เนาะก็ฟังสนุกกันไปนะคะให้กำลังใจนะคะขอให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำเนาะในเรื่องทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกนะคะโอเคให้เดี๋ยวนะคะมาฟังเน็ตดิฉันแฮงแล้วทีเนี้ยสงสัยสิบ่ได้ลงคลิปเด้อค่ะมื้อนี้เดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะมาฟังเรื่องของพี่ท่านนี้นะคะมาฟังเรื่องของพี่ท่านนี้ค่ะอันนี้เขาเขียนมาเล่าให้เราฟังเมื่อเช้านะคะสดๆร้อนๆเลยเขาบอกว่า
อีอันนี้เป็นนักปฏิบัติธรรมนะคะเดินปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมมาหลายปีแล้วนะคะที่เราเคยเล่าไปเนาะน่าจะเป็น10 ปีได้นะพี่เขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏอนุโมทนาสาธุบุญในทุกการกระทําที่คุณได้สร้างฟังคลิปที่คุณนาฏลงทุกวันค่ะพี่เนี่ยได้ไปไหว้พระสารีริกธาตุที่ท้องสนามหลวงมาค่ะวันสุดท้ายเนี่ยที่จะเคลื่อนไปที่จังหวัดอื่นวันนั้นเนี่ยแดดแรงมากค่ะพี่เนี่ยไปถึงช่วง10 โมงเช้าค่ะคนเยอะมากที่นั่นเนี่ยกลับไม่ร้อนถึงแดดจะแรงก็จริงค่ะและก็มานึกได้ว่าคุณเนี่ยเคยเล่าสถานที่นั้นจะมีกระแสบุญมากบรรยากาศแนวนั้นแถวนั้นก็เย็นมันเป็นเรื่องเลยค่ะแกน่าจะบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะสัมผัสได้จริงค่ะคุณหน้าคะพี่มีคุณหน้าคะพี่ปฏิบัติบริกรรมภาวนาพุทธภาวนาทุกอริยบทภาวนาทุกอริยบทเดี๋ยวนี้พี่ฝันเห็นเหล่าโลกวิญญาณค่ะที่แฝงตัวอยู่กับมนุษย์เดี๋ยววินบักกันนะคะที่สนามหลวงใช่ไหมคะที่สนามหลวงนี่พลังงานดีเยอะมากเลยค่ะพลังงานดีเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราไปรอทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเราก็จะไปท้องสนามหลวงกันและพลังงานบางทีคนไปสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำพิธีต่างๆฉะนั้นเนี่ยพลังสนามหลวงเป็นที่รวมของพลังงานนะคะพลังงานดีๆนะคะอยู่ใกล้วัดพระแก้วเนาะนั่นแหละดิฉันเนี่ยได้ไปวัดพระแก้วนานมากละสมัยไหนละช่วงนี้ไม่ได้ไปโอ้หลายปีแล้วค่ะเกิน10 ปีแล้วนะคะนั่นแหละค่ะถ้ามีงานพิธีต่างๆเนี่ยคนที่ไปถามไปนั่งไปแถวนั้นนะโอ้ถ้าแบบปฏิบัติธรรมน่าจะรู้เลยว่าวันไหนที่มีพิธีกรรมสวดมนต์หรืออะไรก็ตามพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แล้วเราไปแถวนั้นเราจะสัมผัสได้ถึงพลังงานนะคะเพราะว่ามนุษย์เรานี่แหละไปรวมกันรวมตัวกันสร้างบุญกุศลสร้างพลังงานดีๆทิ้งไว้นะคะเนาะเขาบอกว่าเป็นสัมผัสได้จริงค่ะพี่ปฏิบัติบริกรรมภาวนาทุกอริยบทเดี๋ยวนี้พี่ฝันเห็นเหล่าโลกวิญญาณที่แฝงตัวอยู่กับมนุษย์ฝันเห็นนะคะฝันเห็นเหล่าโลกวิญญาณที่แฝงตัวอยู่กับมนุษย์มีอยู่แทบทุกคนพอพี่กลับหันมามองตัวเองเนี่ยก็จะเห็นแสงสว่างในความฝันเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะทำอย่างไรถึงจะช่วยเพื่อนมนุษย์ไม่ให้เหล่าโลกวิญญาณเหล่านี้แฝงอยู่กับพวกเขาหรือพวกเขาหรือตามพวกเขาไปหรือตามพวกเขาไปเป็นเงาตามตัวแล้วพี่ก็สะดุ้งตื่นเพราะนาฬิกาปลุกค่ะเดี๋ยวนี้พี่จะฝันเห็นเหล่าโลกวิญญาณที่แฝงตัวอยู่กับมนุษย์มีอยู่แทบทุกคนพอหันกลับมามองที่ตัวเองก็จะเห็นแสงสว่างดิฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังดิฉันไปฟังคลิปพระอาจารย์นะคะที่ท่านทำเกี่ยวกับโลกวิญญาณอะบางอย่างดิฉันฟังแล้วฉันจะพิจารณาตามว่าเรื่องนี้ฟังแล้วเนี่ยใช่หรือไม่ใช่นะคะเป็นคนที่พูดออกมาหรือเป็นเหล่าโลกเหล่าเทพที่แฝงตัวของนั้นพูดออกมาจริงๆนะดิฉันจะคิดตามนะคะแล้วดิฉันก็จะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อเวลาดิฉันสัมผัสแล้วหรือดูแล้วก็ตามเลยนะคะดิฉันไปฟังอยู่คลิปนึงน่าสนใจมากเลยคือป้าคนนี้เขาบอกว่าท้าวเวสที่สามารถไม่ได้แฝงนะคะเหมือนผ่านและพูดเฉพาะตอนที่มาสื่อกรรมอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามนุษย์ทุกวันเนี้ยน่ะโดนเหล่าโลกวิญญาณอะแฝงคือแฝงได้แล้วก็เยอะมากคือสมมติว่าเราเป็นจริตด้านเนี้ยเราเป็นคนในลักษณะสมมติว่าเรามีเป็นคนไม่ดีอะสมมติเป็นคนไม่ดีไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษเนี่ย
เราชอบทำสิ่งอะไรก็ตามที่มันไม่เหมือนชาวบงชาวบ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยพวกเขาก็จะส่งสมุนเข้าไปส่งสมุนเข้าไปด้านมืดนะส่งสมุนเข้าไปแฝงอยู่คนแฝงอยู่หนึ่งคนสมมติว่าไอ้คนนี้มีเพื่อนที่มีลักษณะจริตคล้ายๆกันก็จะส่งไปแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าถ้าใครเป็นแบบไหนก็จะมีโลกวิญญาณที่ไปแฝงอยู่แบบนั้นนะฮะส่วนมากก็จะเป็นวิญญาณที่เป็นสัมภเวสีหรือพวกฝ่ายมืดๆที่มีหัวหน้าคุมว่าแกไปทำนี่นั่นนะกระจายกันไปอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนสิ่งที่พี่พูดเลยว่าพี่ฝันเห็นว่ามีโลกวิญญาณประแฝงของคนแฝงมนุษย์อยู่นะฮะตอนนี้อย่าว่าแต่วิญญาณเลยขนาดเขาบอกว่าขนาดเอเลี่ยนนะคะที่มันเป็นฝ่ายไม่ดีมันยังแฝงคนอยู่เลยแล้วบอกว่ามันโดนโจมตีเยอะเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเนาะนั่นแหละก็จะมีลักษณะแบบนี้อันนี้ท่านเทวดาเขาพูดผ่านร่างผู้หญิงคนนั้นนะเขาก็เลยบอกว่ามันก็เลยว่าเหมือนประมาณว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยก็เลยพยายามดึงให้คนมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าอยากให้มีพลังงานดีๆพลังงานบุญกุศลเนี่ยคอยคุ้มครองให้มันแบบให้โลกมันอยู่ได้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงมันผ่านยุคมันไปอะฮะนะฮะให้มันจะถึงยุคมันจนหมดยุคมันจริงๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วค่อยขึ้นยุคใหม่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเหมือนสู้กันเหมือนดึงมนุษย์เป็นพวกนะคะว่าจะ อยู่ในพวกของฝั่งขาวหรือฝั่งดำอะไรเงี้ยนะคะฝั่งมืดอะไรเงี้ยฝั่งสว่างกับฝั่งมืดเงี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าดึงกันดึงมนุษย์นะคะแล้วเขาก็เลยประมาณเหมือนเขาอยู่ในการสู้รบกันโดยที่เรามองไม่เห็นในฝั่งมืดกับฝั่งสว่างนะคะคนที่อยู่ฝั่งสว่างเหมือนเราอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะให้พระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่งทางใจให้คิดดีปฏิบัติดีหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้จิตเราอยู่ในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรเงี้ยนะอีกฝั่งนึงก็จะดึงกันไปเหมือนกันให้อยู่อะไรก็ตามให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเขาบอกว่าพวกฝั่งมืดเขาจะส่งคนไปอยู่ในกลุ่มต่างๆเทคโนโลยีเอ่ยอยู่ในกลุ่มพวกอะไรก็ตามที่ทำให้คนมึนเมาคนพวกโจรพวกผู้ร้ายพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่งไปแฝงอยู่กับพวกคนเหล่านั้นดึงจริตคล้ายๆกันไปอยู่ด้วยกันเหมือนจิตมันเปิดรับอ่ะจิตมันเปิดรับมันก็เลยไปอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยนะฮะเหมือนเอาเบสิกเวลาเขาไปทำพิธีต่างๆแล้วเขาอยากรับนะคะเขาอยากว่าเฮ้ยฉันชอบแบบเนี้ยฉันขอรับแบบเนี้ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเปิดรับไม่ใช่อาจจะเป็นโลกวิญญาณด้านมืดหรือมาแอบอ้างว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วมาอยู่กับเราอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นอยู่ที่ว่าตัวเองมีจริตชอบด้านใดนะคะสมมติว่ามันรู้เนาะคนเราจะรู้ว่าอะไรมืดอะไรสว่างอะไรเงี้ยนะคะถ้าคนที่จริตชอบสิ่งเนี้ยเขาก็จะดึงไปสมมติชอบสิ่งมึนเมาก็จะดึงไปชอบสารเสพติดก็ดึงไปชอบผิดลูกผิดเมียผิดหัวก็ดึงไปอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนนะฮะนั่นแหละเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็ดึงให้อยู่ในศีลในธรรมนะคะให้ปฏิบัติธรรมนะคะให้รักษาศีลนะคะให้คิดดีพูดดีกระทำดีนะคะอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นแบบนี้สิ่งที่พี่ฝันน่ะจริงพ่อดิฉันก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะฮะดิฉันไปนั่งฟังคลิปนี้แล้วดิฉันคิดออกเลยเขาบอกว่าเขาจะส่งคนไม่ใช่ส่งคนส่งวิญญาณลงไปในกลุ่มที่เป็นฝั่งเขานะฮะที่เป็นไม่ใช่ฝั่งเขาหรอกจิตเป็นฝั่งเขาจะดึงลงไปแล้วก็ไปสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นกับโลกเราไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกนะทั่วโลกนะฮะเป็นแบบนั้นนี่แหละฉะนั้นเนี่ยคนปฏิบัติธรรมเนี่ยสวดบทก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะคนที่อีกจิตอีกแบบนึงก็จะเป็นมืดๆดำๆเทาๆเป็นเงาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแฝงกระตุ้นเวลามีอะไรไม่ดีเข้ามาก็กระตุ้นแกทำเลยไม่มีหรอกบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ไม่มีหรอกทำไปเลยตายไปแกก็ศูนย์ไม่มีอะไรที่จะสามารถมาตามล้างแค้นแกได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้เนาะนี่แหละเหมือนที่เราเห็นสื่อโซเชียลเยอะก็จริงแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เป็นด้านมืดก็แฝงมากับสิ่งนี้แหละสื่อโซเชียลด้านเว็บต่างๆเว็บที่ไม่ดีต่างๆเว็บโป๊เว็บพนันเว็บนู่นนี่นั่นนู่นนะคะเขาบอกว่านี่แหละเป็นสิ่งของพวกเขาหมดเลยบอกว่าฟังแล้วเราคิดตามบอกเออจริงว่ะโคตรเก่งเลยว่ะทำไมเก่งขนาดนี้วะเนี่ยฝั่งนึงเลยนะฮะนั่นแหละเขาบอกว่าดึงคนได้ง่ายเพ
ราะว่ามนุษย์มันมีกิเลสอยู่แล้วแค่กระตุ้นนิดๆหน่อยๆความอยากมันก็เกิดขึ้นอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากนู่นนี่นั่นไม่สนใจหรอกวิธีการมันจะมายังไงขอให้ได้อะไรอย่างงี้นะเรานั่งฟังเขาเนี่ยเราคิดตามว่าเออจริงแสดงว่ายอมรับว่าเก่งจริงอะไรอย่างงี้นะเก่งจริงๆนะนั่นแหละเนาะแต่อย่างว่าแหละเราอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ทำไปแล้วก็ชวนไปเผื่อใครที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราจะได้เข้ามาเจอกันแล้วได้ทำในสิ่งที่เราแนะนำเพราะเราก็ช่วยได้เฉพาะอะไรที่มันเป็นจริตเดียวกับเราคล้ายๆเรานะแต่ถ้าไม่ใช่จริตกับเราเขาก็ไม่ฟังหรอกเขาไม่สนใจหรอกเลยนะนั่นแหละเนาะนี่แหละถามว่าเราช่วยเขาได้ไหมมันยากค่ะมันยากมากๆเลยแค่บอกให้คนสวดมนต์เนี่ยเพื่อให้จิตอยู่กับความดีเนี่ยไม่ให้ไปมอมเมาอยู่กับสิ่งไม่ดีเนี่ยเพื่อพยายามให้รักษาศีลให้ได้ทำเนี่ยพื้นฐานใน5ศีล5เนี่ยยังยากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็เขาลาโลกไปเขาไปช่วยเขาตอนที่เป็นวิญญาณละกันอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเนาะสิ่งที่พี่ฝันน่ะบางทีถ้าไปเล่าคนอื่นฟังอาจจะว่าฝันเพ้อเจ้อหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันไปฟังคลิปนี้มาแหละชัดเจนมากเลยดิฉันก็นั่งฟังแล้วคิดตามแล้วก็มาเจอพี่คนเนี้ยพูดในสิ่งที่เราเคยฟังมานะฮะใช่เลยนะฮะเขาจะอยู่หลวงตาบอกว่ามันจะจริตคล้ายกันจิตแบบเดียวกันดึงไปเจอกันดึงไปอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นแหละเนาะแล้วทีเนี้ยบางคนจะว่าจริงหรือครับคุณนาฏก็เหมือนเราไปเปิดรับแหละไปรับพิธีไปนำตามพิธีและเปิดรับท่านนั้นท่านนี้ท่านนู้นมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะไปรับเขามาเลี้ยงอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ได้ดั่งใจขอไม่ได้นู่นนี่นั่นก็จะโทษเขาเขาก็เป็นโรควิญญาณทั่วไปเขาบอกว่าเขาเป็นโรควิญญาณทั่วไปเขาจะมีพลังจากไหนล่ะมาทำให้คุณได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นอะไรเงี้ยนะเขาเป็นแค่วิญญาณที่โดนนำมาใช้งานอะไรเงี้ยเพราะว่าวิญญาณเล่ร่อนนะก็โดนดึงมาใช้งานโดนบังคับใช้งานอะไรเงี้ยนะนั่นแหละก็น่าสงสารเนาะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังอยู่ก็อย่าให้สิ่งไม่ดีเข้ามาใกล้ได้คือต้องจิตอยู่กับการสวดมนต์ภาวนาจิตอยู่กับไตรสรณคมจิตอยู่กับการปฏิบัติธรรมนะคะเนาะโอเคสงสัยเราพูดเนี่ยเขาไม่ได้ยินแน่เลยเขาโจมตีเราแน่เลยฝั่งโลกวิญญาณนะฝั่งโลกวิญญาณคอยจ้องนะคะโอเคนะคะแล้วพี่เขาก็บอกว่าสาธุบุญกับการทำคลิปทุกคลิปของคุณหน้านะคะเป็นบุญสำหรับผู้ปฏิบัติที่ได้เข้ามาฟังค่ะให้ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญค่ะพี่จะพยายามนะคะจะพยายามถ้าใครทำได้ก็เก่งมากอ่ะถ้าใครปฏิบัติทำแบบทุกเรียบทแบบกรรมฐานได้โคตรเก่งอ่ะค่ะบางทีเราไปตามสถานที่ต่างๆหรือเช่นผู้คนไปเยอะแยะอย่างเงี้ยนะคะไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุหรือไปตามพิธีสำคัญๆเนี่ยเราถ้าเราคิดตอนนั้นไม่ได้เรากลับมาบ้านแล้วก็อนุโมทนาบุญย้อนหลังนะคะแผ่บุญให้กับทุกท่านย้อนหลังอะไรเงี้ยหลวงตาพูดนะคะฝึกให้มันชินเนาะนี่แหละค่ะใครที่ทำได้ก็คือคนที่เกี่ยวพันกันนะคะที่เราสามารถสร้างแรงกำลังใจให้เขาได้นะคะใครที่ไม่ได้เกี่ยวพันกันก็จะทำไม่ค่อยได้นะคะเราก็เข้าใจตามความเป็นจริงข้อนี้อยู่นะคะเนาะใครจะมาฟังอะไรที่ยาวๆแบบที่ดิฉันเล่าได้เนี่ยน้อยค่ะมันมีไม่กี่คนหรอกที่จะมีความตั้งใจในการฟังเหมือนที่หลวงตาพูดแหละหลวงตาก็พูดแต่เรื่องการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาทำไปกายสว่างจิตสว่างท่านก็พูดแบบนี้มาหลายปีหลายปีหลายปีถ้าเราไม่ได้ทำเราจะไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยเพราะว่าเราไม่ได้เห็นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงไหมวะใช่ไหมวะจริงไหมวะใช่ไหมวะอะไรเงี้ยแต่เมื่อเราปฏิบัติแล้วเราเห็นเราตื่นเต้นนะคะโอ้อยากรู้จังเลยเนี่ยข้ามทำข้อสอบข้อ1แล้วข้อ2จะเป็นยังไงข้อ3จะเป็นยังไงถ้าขึ้นมาป.2เราจะเจออะไรป.3เจออะไรป.4เราจะได้อะไรบ้างป.5เราจะได้อะไรบ้างเราอยากรู้ว่าถ้าเราเรียนจบเราจะได้เจออะไรสัมผัสอะไรได้บ้างอะไรนะคือเกิดความอยากในทางที่ดีกระตุ้นให้เกิดการเพียรความตั้งมั่นในการปฏิบัติเพื่อให้เรียนให้จบอะไรนะอยากเรียนจบนะเมื่อเรียนแล้วก็ต้องเรียนให้จบนะฮะถ้าเรียนแล้วไม่จบก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรียนไปก็ไม่จบอะไรเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกทางโลกว่าโอ๊ยตั้งใจอุตส่าห์ตั้งใจมาเรียนมหาลัยแล้วก็ยังเรียนไม่จบอีกอะไรเงี้ยมันรู้สึกเฟลในความรู้สึกว่าฉันเป็นคนไม่เอาฐานเลยว่ะอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเวลามาปฏิบัติธรรมเหมือนกันถ้าสมมติว่าตั้งจิตว่าอยากปฏิบัติเนี่ยจนหลุดพ้นแล้วทำไปสักระยะหนึ่งเรียนก็ไปไหนไม่ได้เลิกทำอะไรเงี้ยเหมือนมันเหมือน
เหมือนมีความรู้สึกมันเฟลค่ะมันไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิตน่ะไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียนน่ะนะฮะมันมีความตั้งใจเหมือนดิฉันในตั้งใจว่าขอจบปริญญาตรีก็พอไม่เอาเยอะกว่านี้แล้วรู้สึกขี้เกียจมากเลยในการเรียนอะไรอย่างนี้นะคะก็เคี่ยวเข็นจิตใจบังคับจิตใจตัวเองมากๆเลยว่าฉันจะต้องเรียนจบปริญญาตรีห้ามมีลูกมีผัวมีเมียก่อนไม่ได้มีเมียนะห้ามมีลูกมีผัวก่อนห้ามทำตัวเกเรก่อนอะไรอย่างนี้นะคะต่อให้ทำงานฉันก็จะต้องเรียนให้จบอะไรเงี้ยถ้าเรียนจบจะได้เกิดความภูมิใจในตัวเองว่าเนี่ยจุดมุ่งหมายปริญญาตรีต้องจบให้ได้ก็พยายามควบคุมแบบนั้นแหละเพราะว่าเรียนรามันโอเพนมันเปิดมากมึงจะไปสายก็ไปแล้วแต่มึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้มึงจะสอบมึงจะอ่านหนังสือสอบหรือไม่อ่านหนังสือสอบก็ช่างหัวมึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีใครมากดเกณฑ์เราอะไม่มีใครมากำหนดกฎเกณฑ์เราต้องเข้าเรียน8โมงเลิก4โมงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีเรียนราเนี่ยมันโอเพนมันเปิดมากๆฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเป็นผู้ใหญ่เราอยากจบปริญญาตรีเราก็ตั้งกำหนดว่าฉันจะต้องจบปริญญาตรีให้ได้ในการเรียนที่นี่ก็เลยต้องควบคุมจิตตัวเองนะคะไม่ให้เที่ยวไม่ให้เละทะเลทลายไม่ให้ออกไปนอกกรอบนะคะเวลาเรียนจบมหาลัยโอ้ฉันออกกรอบฉันได้แล้วฉันรู้สึกฉันโล่งมากเลยตอนนี้ฉันยกอะไรที่มันครอบหัวฉันออกได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเวลามันปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมีความรู้สึกว่าฉันเป้าหมายฉันอยู่ตรงเนี้ยฉันจะต้องทำให้ได้ฉันจะได้เกิดความภูมิใจฉันจะได้รู้สึกว่าฉันประสบผลสำเร็จในเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้อะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยคือเล่าให้ฟังกลอุบายหลอกจิตนะคะกลอุบายหลอกจิตของเราจะต้องมีความมุ่งมั่นนะคะเราไม่ได้รู้หรอกว่าเราจะจบตอนไหนเรียนจบตอนไหนอะไรยังไงแต่เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเหมือนที่หลวงปู่ท่านพูดอะกินเหมือนเรากินข้าวแหละปฏิบัติธรรมเหมือนกินข้าวเราไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงเรากินไปเรื่อยๆแล้วก็รู้เลยว่าอ๋อมันจะอิ่มละหรืออ๋อพอละอิ่มละอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันท่านบอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเราก็จะรู้เองนะคะรู้เองเข้าใจเองนะคะนั่นแหละเนาะเหมือนสิ่งที่เราเห็นต่างๆเลยค่ะโลกวิญญาณต่างๆเนี่ยอธิบายยากมากเลยเพราะว่าคนอธิบายให้ฟังคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะคะจะต้องเห็นเองสัมผัสได้เองอะไรนะคะค่อยๆทำไปเนาะแสงสว่างโอ้เยอะมากเลยค่ะเวลานั่งสวดมนต์อยู่นึกว่านั่งอยู่บนท้องฟ้ามีแต่เหมือนกลุ่มควันเมฆหมอกสีขาวๆอะค่ะไหลวนกระจายนะคะเมื่อคืนเนี่ยตั้งแต่วันที่12ถึง14อะค่ะกลางคืนนะคะดีมากเลยบอกโอ้ทำไมดีขนาดนี้ในการนั่งสวดมนต์นะฮะบางทีก็แบบแต่เราก็จะเห็นอะไรที่แบบเหมือนมันน่ากลัวน่ากลัวหน่อยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะโอเคก็เหลืออีกเรื่องอีกเรื่องนึงมั้งคะญาติธรรมเขียนมานะเรื่อง2เรื่องนี่แหละเดี๋ยวเรามาเล่าต่อวันจันทร์นะคะว่าวันนี้มีแต่เรื่องยาวๆเนาะก็ให้กำลังใจทุกท่านนะคะในการปฏิบัติธรรมเนาะแล้วก็ขอให้มีความเพียรความตั้งมั่นนะคะถ้าใครที่เข้ามาเจอกันนะคะแล้วอยากเข้ามาเจอกันด้วยการมีความทุกข์อาจจะทุกข์อะไรก็ตามถ้าอยากพ้นจากทุกนั้นก็ต้องปฏิบัติธรรมนะคะไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ดิฉันพูดดิฉันเล่าให้ฟังเฉยๆให้ไปลงมือทำเลยเพราะว่าอยากรู้ด้วยตัวเองว่ามันใช่หรือเปล่าสิ่งที่อินเนี่ยกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยให้ไปลงมือทำเองเลยแล้วเราจะรู้เห็นสัมผัสได้ตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อจากประสบการณ์ของเรานั่นแหละนะคะก็ขอบคุณพี่ทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราทั้งหน้าบ้านและกหลังบ้านขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเรานะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยบางท่านก็กดซุปเปอร์แตงให้ด้วยขอบคุณมากนะฮะเห็นพี่ท่านหนึ่งชอบกดซุปเปอร์แตงให้พี่อุทัยรัตน์ไม่รู้แกอยู่ไหนพี่อุทัยรัตน์ชอบกดซุปเปอร์แตงให้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะก็เป็นแรงกำลังใจให้น้องในการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ข้อความที่เขียนมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเหลือสองเรื่องในการเล่านะคะแล้วก็เอามาเล่าวันจันทร์เนาะคะเหลือสองเรื่องที่เห็นนะติดค้างอยู่เดี๋ยววันจันทร์เรามาเล่าสู่กันฟังใหม่นะคะก็วันนี้ยาวแล้วนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ